ราวนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองช่วยกันทำข้อสอบนะคะแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติหรือที่เราเรียกว่า NT นะคะซึ่งข้อสอบชุดนี้ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูเนี่ยเป็นข้อสอบเมื่อปีที่แล้วก็คือประจำปีการศึกษา2561นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะในการทำครั้งนี้ครูจะแนะวิธีการคิดนะคะว่าแต่ละข้อถ้านักเรียนเจอข้อสอบลักษณะอย่างนี้นักเรียนควรจะคิดอย่างไรถึงจะได้คำตอบนะคะคราวนี้เรามาดูในข้อ1 นะคะข้อ1ที่เขาให้คำถามมาเนี่ยเป็นการเขาให้ข้อมูลมาว่าคุณครูพานักเรียนไปสวนสัตว์ไปดูช้างและมีป้ายบอกชื่อและน้ำหนักของช้างดังภาพช้างมีทั้งหมดกี่ตัวคะ4 ตัวคราวนี้น้ำหนักเขาบอกเป็นกิโลกรัมมาแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยสำหรับข้อนี้นะคะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำหนักของกิโลกรัมเป็นขีดหรืออะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นหน่วยกิโลกรัมแล้วเราแค่มาเรียงลำดับตามหัวข้อที่เขาให้นะคะคราวนี้มาดูคำตอบของเขาข้อ1 นะคะเขาบอกว่าพังมะลิอันเนี้ยเท่าที่ดูนะคะมันจะเป็นการเรียงน้ำหนักตัวมากของช้างแต่ละตัวนะคะเด็กๆสามารถเรียงน้ำหนักตัวได้หนักมากที่สุดคือใครคะพลายทองนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าพลายทองลำดับที่1นะคะคือพลายทองลำดับที่2ค่ะพังมะลิอันนี้คือน้ำหนักเขาน้ำหนักตัวเขาจะเป็นลำดับที่2ลำดับที่3ค่ะพังแก้วและลำดับสุดท้ายค่ะพลายเงินอันนี้คือ3นะคะอันนี้คือ4เรียงจากน้ำหนักตัวจากอะไรไปอะไรคะจากอะไรไปอะไรคะน้ำหนักตัวมากไปน้ำหนักตัวน้อยคราวนี้เรามาดูคำตอบค่ะข้อ1เขาบอกว่าพังมะลิหนักมากที่สุดถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะจริงๆแล้วพังมะลิหนักเป็นลำดับที่2เพราะฉะนั้นข้อ1ถูกหรือผิดผิดนะคะพลายทองข้อ2นะคะพลายทองมีน้ำหนักตัวมากเป็นลำดับที่2ถูกไหมคะไม่ถูกเพราะพลายทองทำไมคะหนักที่สุดอยู่ลำดับที่1ใช่ไหมคะต่อไปข้อ3ค่ะพังแก้วมีน้ำหนักตัวมากเป็นลำดับที่3ถูกต้องไหมคะถ้าได้ข้อสอบที่ถูกแล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องดูข้อต่อไปเลยเลือกข้อนี้นะคะเพราะว่าในการสอบNT เนี่ยเราใช้เวลาจำกัดแล้วคราวนี้ถ้านักเรียนเจอข้อสอบที่มันถูกต้องแล้วนักเรียนสามารถเลือกข้อสอบนั้นได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2เขาให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะคะเด็กๆดูข้อที่2นะคะเขาให้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าร้านค้าแห่งหนึ่งติดราคาผลไม้ดังนี้นะคะมีอะไรบ้างคะมะม่วงส้มมังคุดลำไยเขาบอกมาว่ากิโลกรัมละเท่าไหร่บอกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วในโจทย์เขาถามว่าปรีชามีเงินอยู่100บาทซื้อผลไม้ตามข้อใดจึงจะพอดีกับเงินที่มีวิธีการคิดของข้อนี้เด็กๆคำนวณตามช้อยแต่ละข้อเลยค่ะว่าข้อไหนที่มันบวกกันแล้วมันได้เท่ากับ100บาทพอดีนะคะเราลองมาบวกข้อที่1กันมะม่วงกิโลกรัมละ35บาทนั่นหมายความว่า35ใช่ไหมคะบวก35เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่คะ60จริงเหรอเท่าไหร่คะเท่ากับ70อันนี้คือราคามะม่วงใช่ไหมคะ2กิโลกรัมแล้วมาบวกกับอะไรคะมังคุดเท่าไหร่เนี่ย30ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ100พอดีกับโจทย์ให้มาไหมพอดีกับโจทย์ให้มาเลยแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนักเรียนสามารถเลือกข้อนี้ได้เลยไม่ต้องไปคำนวณข้ออื่นนะคะคราวนี้เรามาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาดังนี้ค่ะอ้อกับฝนเล่นเกมหมุนตัวเลขเมื่อโยกคันโยกเพื่อสุ่มตัวเลขได้ผลดังภาพค่ะภาพแรกนะคะที่ปากกาคุณครูชี้เป็นผลตัวเลขของอ้อที่เขาหมุนได้นะคะภาพที่2คือของฝนนะคะโดยเงื่อนไขของเกมบอกว่าถ้าแต้มใครได้เกิน 40,000 จะมีเงินรางวัลคราวนี้วิธีการหาค่ะเราก็ต้องมาคำนวณหาว่าทั้งอ้อและฝนเนี่ยนะคะเขาหมุนตัวเลขเนี่ยเขาได้ตัวเลขรวมทั้งหมดเท่าไหร่
นะคะอันนี้เป็นวิธีการคูณค่ะคูณเต็มจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม100และจำนวนเต็ม1,000นะคะเวลาคูณในจำนวนเดียวกันเนี่ยแต่ละหลักเรานำมาบวกกันเหมือนการกระจายได้เลยนะคะอันดับแรกเราจะมาคำนวณของอ้อก่อนอ่ะอ้อในส่วนของหลักหมื่นอ้อได้4ใช่ไหมคะหมุนตัวเลขก็เท่ากับว่า4คูณ 10,000 ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ 40,000 ค่ะบวกหลักพันหลักพันอ้อได้เท่าไหร่คะ 2,000 นะคะบวก 2,000 ไปเลยหลักร้อยอ้อได้เท่าไหร่คะ 500เก่งมากค่ะและหลัก10 30หลักหน่วย 1. ได้1บวกกันแล้วได้เท่าไหร่เนี่ย 42,531 42,531 นี่คือจำนวนตัวเลขที่อ้อหมุนได้ต่อมาเรามาดูของฝนค่ะครูขยับนิดนึงนะคราวนี้ของฝนค่ะหลักหมื่นฝนได้เท่าไหร่คะ30,000จริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำข้อสอบเด็กๆสามารถเขียนลงไปในข้อสอบอย่างนี้ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปตรงนี้ได้เลยเพราะว่าไม่ต้องมีกระดาษเพราะว่าเขาไม่แจกกระดาษทดให้นะคะหลักพันได้เท่าไหร่คะ 5,000 ค่ะนะคะบวกกันไปเลยนะคะหลักร้อยค่ะ400หลักสิบค่ะ10ได้10หลักหน่วยค่ะ2ได้2รวมแล้วฝนได้เท่าไหร่คะเนี่ย 35,432 เดี๋ยวครูขอโทษทีนะคะตรงนี้ต้องเป็น 35,412 ใช่ไหมคะคราวนี้มาดูช้อยที่เขาให้มาค่ะลูกข้อ1นะคะอ้อได้แต้มรวมทั้งหมด 35,412 คะแนนถูกหรือผิดคะผิดเพราะคะแนนนี้เป็นของใครคะฝนเป็นคะแนนของฝนค่ะต่อมาฝนได้แต้มคะแนนรวมมากกว่าอ้อถูกต้องไหมคะไม่ถูกเพราะอ้อได้ 42,000 ฝนได้แค่ 35,000 ข้อนี้ก็ผิดฝนได้รับรางวัลถูกต้องไหมคะไม่เพราะว่าฝนเนี่ยได้คะแนนไม่ถึงเท่าไหร่คะไม่ถึง 40,000 ใช่ไหมคะไม่ถึง 40,000 ก็จึงไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายไม่ต้องดูเลยต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องคืออ้อได้รับรางวัล นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลือกข้อ4ค่ะข้อต่อไปข้อที่4ค่ะนะคะข้อมูลที่เขาให้มาเป็นดังนี้ค่ะมันมีรายการอาหารค่ะของร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวราคา50บาทมันฝรั่งทอด60บาทพิซซ่าชิ้นละ45แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นละ55นะคะน้ำเนี่ยน้ำส้ม30นะคะน้ำผลไม้ปั่น70แล้วก็น้ำมะพร้าว40คราวนี้ข้อมูลที่เขาให้มาคือว่านปุ๋ยนิดและจอยเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มดังนี้นะคะว่านเลือกซื้อชุด A แล้วก็ F นะคะปุ๋ยเลือกซื้อC แล้วก็ G นิดเลือกซื้อ B แล้วก็ E จอยเลือกซื้อ D แล้วก็ G อันนี้คือข้อมูลที่เขาให้มาคราวนี้เรามาดูค่ะเรามาดูที่ช้อยค่ะเรามาดูที่ช้อยนะคะจากข้อมูลข้อใดถูกต้องเขาถามว่าจากข้อมูลข้อใดถูกต้องนะคะจากข้อมูลข้อใดถูกต้องมันเป็นการจ่ายเงินค่ะว่าใครจ่ายมากใครจ่ายน้อยคราวนี้การที่เราจะรู้ว่าใครจ่ายมากจ่ายน้อยเราต้องทำยังไงคะเราต้องทำยังไงคะต้องรวมเงินของคนที่ซื้อก่อนใช่ไหมคะคราวนี้เมื่อเจออย่างนี้เด็กๆก็มารวมเลยว่าว่านเนี่ยซื้อเป็นเงินเท่าไหร่นะคะดูของว่านก่อนค่ะว่านซื้อ AA ก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่คะ50ก๋วยเตี๋ยว50ค่ะบวกน้ำคือ F F คือเท่าไหร่คะ70ค่ะรวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คะ120บาทต่อมาปุ๋ยค่ะปุ๋ยซื้อ C C ก็คือพิซซ่าใช่ไหมคะพิซซ่าเท่าไหร่คะ45บวกน้ำก็คือน้ำมะพร้าวคือเท่าไหร่คะ40ใช่ไหมคะเป็นเงินเท่าไหร่คะ85บาท85บาทแล้วมาดูนิดค่ะนิดซื้อชุด B ก็คือเฟรนช์ฟรายใช่ไหมคะเท่าไหร่คะ60บวกเครื่องดื่ม E ก็คือน้ำส้มราคา30บาทรวมเป็นเท่าไหร่คะ90และจอยจอยซื้อชุดดีชุดดีก็คืออะไรคะแฮมเบอร์เกอร์ราคา55บวกกับน้ำจีก็คือน้ำผลไม้ราคา40รวมเป็น
95คราวนี้เราได้แล้วว่าแต่ละคนซื้อของเป็นเงินเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูจากข้อมูลเราจะดูและรู้แล้วว่าข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาถามว่านิดจ่ายเงินมากกว่าจอยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดไป2ว่านจ่ายเงินน้อยกว่าปุ๋ยถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะไม่ถูกเพราะว่าว่านจ่ายมากกว่าข้อ3ก็คือปุ๋ยจ่ายเงินน้อยที่สุดถูกต้องไหมเพราะปุ๋ยจ่ายแค่85บาทเราได้ข้อที่ถูกต้องแล้วเราเลือกเลยค่ะว่าข้อนี้ถูกต้องนะคะไม่ต้องดูข้อ4แล้วว่ามันจะถูกหรือผิดคราวนี้เรามาดูข้อ5ค่ะข้อ5เขาให้ข้อมูลมาเป็นรูปภาพค่ะรูปภาพที่ว่านี้คือราคาปลาราคากุ้งราคาปูนะคะซึ่งปลาเนี่ยราคา440บาทกุ้งราคา580บาทปูราคา620บาทแล้วโจทย์เขาถามว่า A M ดำและแดงเลือกซื้ออาหารทะเลจากรายการดังภาพข้อใดถูกต้องคราวนี้วิธีการคำนวณง่ายค่ะข้อนี้ใช้วิธีอะไรคะเด็กๆใช้วิธีอะไรคะรวมเงินที่เขาซื้อเลยนะคะเราก็มาดูว่าข้อ1 A ซื้อกุ้งและปูจ่ายเงิน 1,100 บาทจริงไหมเรามาดูราคากุ้งค่ะกุ้งราคาเท่าไหร่คะ580บวกกับ620รวมเป็นเท่าไหร่คะเนี่ยได้0 2บวก8ได้10ใส่0ทด15บวก6ได้11นะคะแล้วบวกตัวทดอีก1เป็น12ได้ 1,200 บาทถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะข้อ2 M ซื้อปลาและกุ้งจ่ายเงิน 1,200 บาทเรามาดูปลาราคา440กุ้งราคา580รวมแล้วได้เท่าไหร่คะเนี่ย 1,000 เท่าไหร่ 1,020ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ถูกดำมีเงิน 1,000 บาทซื้อปลาจะเหลือ660ข้อนี้ใช้วิธีอะไรลบลบเอาอะไรตั้งเอาอะไรลบเอาเงินที่เขามีอยู่ใช่ไหมคะคือ 1,000 ลบด้วยลบด้วยอะไรคะจริงเหรอลบด้วยราคาของปลาเพราะเขาซื้อปลาคือ440ค่ะลบให้กูดูสิ0ให้ได้ยืมใช่ไหมคะอันนี้เป็น9อันนี้เป็น10ค่ะเหลือเท่าไหร่คะ6เหลือ5ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะข้อนี้ก็ไม่ถูกข้อนี้ก็ไม่ถูกข้อนี้ก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเหลือข้อสุดท้ายคือข้อ4ถูกต้องแน่นอนนะคะแต่เราเป็นคนที่แบบว่าไม่ให้ใครหลอกได้ลองอีกทีนึงแดงมีเงินอยู่ 1,000 บาทซื้อกุ้งจะเหลือเงิน420บาทจริงหรือไม่ลองนะคะข้อนี้ใช้วิธีอะไรคะข้อนี้ใช้วิธีลบเอาอะไรตั้งเอาอะไรลบ 1,000 ตั้งใช่ไหมคะลบด้วย580ค่ะลองลบให้คุณครูดูได้0ไม่ได้ยืมใช่ไหมคะอันนี้เป็น9อันนี้เป็น10ลบเหลือ2ลบเหลือ4โอเคถูกต้องตามเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกข้อ4คราวนี้เรามาดูข้อ6ค่ะข้อ6นี้ก็ไม่ยากค่ะมันมีเงื่อนไขมามันมีข้อมูลมาให้เขาในตารางเขาบอกว่าสตรอเบอรี่มันจะมีเกรด A และเกรด B เกรด A บรรจุกล่องละ20ผลราคากล่องละ250บาทนะคะเกรด B บรรจุกล่องละ20ผลราคากล่องละ180บาทให้มาแค่นี้แล้วคราวนี้เรามาดูช้อยค่ะนะคะที่เขาจะให้เลือกจากข้อมูลข้างต้นข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องนะคะมาดูว่าฟ้าซื้อสตรอเบอรี่เกรด A 3กล่องจ่ายเงิน650บาทจริงหรือไม่ทำยังไงคะข้อนี้ใช้วิธีคูณหรือใช้วิธีบวกก็ได้ถ้าใช้วิธีบวกนักเรียนจะต้องเอาราคาของผลไม้เกรด A คือ250บาทบวกกันกี่ครั้งเขาซื้อไปกี่กล่อง
3กล่องก็บวกกัน3ครั้งหรือการบวกครั้งละเท่าๆกันเราเรียกว่าการคูณเพราะฉะนั้นจะได้ว่า200ข้อนี้นะคะ250คูณ3ถูกต้องไหมคะเพราะเขาซื้อ3กล่องต้องคูณ3นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะ250คูณ3นะคะ3คูณ0ได้โอ้เก่งมาก3คูณ5ได้ใส่5ทดทดอะไรคะทด1ต่อไป3คูณ2ได้6บวกตัวทดอีก1เป็น7จริงๆแล้วเขาซื้อ750บาทไม่ใช่650เพราะฉะนั้นช้อยข้อ1ถูกหรือผิดผิดนะคะต่อมาข้อ2ค่ะแนนซื้อสตรอเบอรี่นะคะเกรด B 4กล่องต้องจ่ายเงิน720บาทใช่หรือไม่เรามาคำนวณค่ะเหมือนกันเอา180ตั้งคูณด้วยเขาซื้อไปกี่กล่องนะ4กล่องใช่ไหมคะสี่คูณอะไรก่อน4คูณ0ได้0ต่อไป4คูณ8 4คูณ8ได้32ใส่ทด3 4คูณ1ได้บวกตัวทดอีก3เป็น7ตรงไหมคะตรงเลือกข้อนี้เลย2ข้อที่เหลือเราไม่ต้องไปคำนวณนะคะ2ข้อที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วบางคนอาจจะงงเพราะเราคำนวณแต่เงินแต่จริงๆแล้ว2ข้อที่เหลือเนี่ยนะคะกล้าซื้อสตรอเบอรี่เกรด A จำนวน2กล่องจะได้สตรอเบอรี่360ผลคราวนี้เราเอาผลมันมาคูณค่ะเราไม่ได้เอาราคานึกออกไหมคะแต่หลายคนเนี่ยจะติดเอาราคามาคูณนะคะแต่จริงๆแล้วเขาถามหาผลเราต้องเอาผลมาคูณค่ะ2กล่องนะคะเกรด B 2กล่องกล่องนึง20ผลเกรด B 2กล่องก็เอา20คูณเท่าไหร่คะคูณ2 2คูณ0ได้02คูณ2ได้4มันจะได้แค่40ผลไม่ใช่360ผลนะคะแล้วนัดซื้อสตรอเบอรี่เกรด A 5กล่องจะได้สตรอเบอรี่1250ผลโอ้เยอะเกินเพราะกล่องนึงมันบรรจุแค่20ผลซื้อ5กล่องได้กี่ผลเนี่ย100ได้แค่100ผลเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยจะงงนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่ๆเขางงเพราะว่าพี่ๆเขาเอามาคูณจำนวนเงินถ้าคูณจำนวนเงินมันจะได้360บาทกับ1250บาทแต่เขาลืมดูว่ามันเป็นผลเพราะว่าที่คุณครูรู้เพราะว่ารุ่นพี่ครั้งที่แล้วเขาบอกว่าข้อนี้หนูคิดว่าหนูทำถูกพอคุณครูไปเฉลยให้เขาดูเขาเลยโอ้หนูคิดว่ามันเป็นราคาของเงินมันไม่ใช่ละหนูเลยเอาเงินคำนวณเลยหนูไม่ได้คำนวณเป็นผลนะคะก็เลยเลือกข้อก็เลยงงว่ามันถูกทั้งหมด3ข้อเลยข้อ3ก็ถูกข้อ4ก็ถูกแล้วก็กลายเป็นว่าเลือกข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาเลยงงไม่ถูกไม่ทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเด็กๆอย่างงนะต้องดูดีๆนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูข้อ7ค่ะข้อ7นี่ข้อมูลที่เขาให้มาก็คือนารีบริจาคเงินให้โรงเรียนจำนวน 17,000 บาทเพื่อเป็นค่าน้ำและค่าไฟจำนวน 8,000 บาทที่เหลือมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนละเท่ากันจำนวน5ทุนข้อนี้ใช้วิธีลบแล้วก็วิธีหารนะคะเหตุที่หารเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทุนนักเรียนจำนวนเท่ากัน5ทุนนะคะก็คือเราเอา 17,000 ตั้งลบด้วย 8,000 คือเป็นค่าน้ำค่าไฟเหลือเท่าไหร่เราต้องมาแบ่งให้กับเด็กกี่คนคะ5คนเพื่อเป็นทุนการศึกษาการแบ่งครั้งละเท่าๆกันเราเรียกว่าการหารค่ะนะคะเราเรียกว่าการหารเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องทำเรื่องการลบก่อนก็คือเอา 17,000 ตั้งลบด้วย 8,000 ได้เท่าไหร่คะ0ได้0 0 0มีอยู่17ลบออก8ได้9ค่ะเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือนี่คือ 9,000 ค่ะ 9,000 นี้เราเอาไปแบ่งให้นักเรียนคนละเท่าๆกัน5คนนั่นคือวิธีการหารนะคะวิธีการหารเราจะใช้วิธีหารยาวนะคะใส่ 5,000 ใส่ 9,000 ขอโทษทีค่ะใส่ 9,000 นะคะหารด้วย5นะคะเอา5หาร9ก่อน5คูณอะไรแล้วได้9 5คูณ
อะไรได้9ไม่มีมีแต่ได้น้อยกว่า9ก็คือ5คูณ1ได้5แล้วเอามาลบออกจาก9เหลือ4 4ชัก0ลงมาเป็น40ไปดูว่า5คูณอะไรได้40 8 5คูณ8ค่ะ5คูณ8ได้40ลบกันเหลือ0 0 2ตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องชักลงมาค่ะตอนนี้เราหาร9หาร0ไปแล้วเรายกขึ้นไปเติมข้างหลังที่คำตอบเพราะฉะนั้นเด็กๆ5คนจะได้เงินทุนคนละเท่าไหร่คะ 1,800 บาทซึ่งตรงกับข้ออะไรคะข้อ3ค่ะนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อ8ค่ะนะคะข้อ8เนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาให้มาคืออัตราการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะมันจะมีของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมีของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะคราวนี้ข้อมูลที่ให้มาเราไม่ต้องไปหาอะไรในข้อมูลเลยนะคะข้อมูลเขาให้มาครบถ้วนแล้วไม่ต้องไปคำนวณอะไรในข้อมูลเรามาคำนวณตรงที่ช้อยนะคะที่เขาให้มานะคะตัวเลือกที่เขาให้มาข้อ1เด็กไทย50คนผู้ใหญ่6คนจ่ายค่าเข้าชมเป็นเงิน900บาทจริงหรือไม่เรามาคำนวณค่ะเด็กๆ ก็มาคำนวณค่ะเด็กไทยเขาคิดคนละเท่าไหร่คะ15บาท15คูณคูณเท่าไหร่เขากี่คน50คนนะคะเอาศูนย์ตัวนี้มาวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอา5ไปคูณ5ได้25ใส่5ทด2 5คูณ1ได้5บวกอีก2เป็น7เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยคือ750บวกกับของผู้ใหญ่6คน6คนคนละเท่าไหร่คะ30บาทเรามาคำนวณผู้ใหญ่6คน30คูณ660ได้0 63ได้18ผู้ใหญ่เนี่ย180นำมาบวกกันค่ะได้เท่าไหร่คะ0 10เท่าไหร่คะ12หรือ13 13ทด1 7 8และ9เป็น930บาทถูกต้องไหมเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะคราวนี้เด็กจีนเด็กจีน10คนเด็กจีน10คนคนละเท่าไหร่คะ50บาทเอา50คูณ10การคูณเต็ม10กับเต็ม10เอา0 2ตัวมาวางไว้ข้างหลังนะคะแล้วเอา1ไปคูณ5 1คูณ5ได้5เฉพาะเด็กจ่ายไป500บาทผู้ใหญ่จีน20คนคนละเท่าไหร่คะ100บาทเหมือนกันเลย20คูณ100จำนวนเต็ม100กับจำนวนเต็ม10คูณกันยก0 3ตัวมาไว้1 2 3แล้วเอา1ไปคูณ2 1คูณ2ได้2เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ 2,000 เด็ก500บวกกันเป็น 2,500 ตรงไหมเด็กจีน10คนถ้าตรงแล้วเราไม่ต้องคำนวณข้ออื่นค่ะเลือกข้อเลือกข้อ2ค่ะคราวนี้เรามาดูข้อ9ค่ะข้อ9เขาให้ข้อมูลมาเป็นรูปภาพและเป็นราคาของนะคะราคาร้านค้าติดราคาสินค้าดังนี้มีโทรทัศน์ราคาเท่าไหร่คะ12,500 บาทเครื่องซักผ้าค่ะ7,250 โทรศัพท์ค่ะ7,850 พัดลมค่ะ1,250 คราวนี้มาดูที่ช้อยนะคะคุณครูจะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะคะอันนี้ข้อมูลเขาให้มาครบถ้วนแล้วนะคะให้มาครบถ้วนแล้วไม่ต้องคำนวณอะไรอีกในส่วนของข้อมูลนะคะแต่เราจะมาคำนวณว่าโจทย์เขาถามว่าถ้าวิทยามีเงิน 15,000 บาทจะเลือกซื้อสินค้าตามข้อใดได้พอดีเป๊ะเลยได้พอดีเป๊ะเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาเขียนว่าพอดีเหลือไม่ได้ไม่พอไม่ได้ต้องได้ 15,000 บาทถ้วนเท่านั้นวิธีการทำก็คือนำสินค้าตามช้อยแต่ละข้อข้อ1ข้อ2มาบวกกันเลยค่ะราคามาบวกกันเลยข้อ1เราจะต้องเอาอะไรบวกกันบ้างคะคุณครูจะขยับขึ้นมานิดนึงนะคะข้อ1นะคะโทรทัศน์ราคา 1,500
12,500บวกกับพัดลมกี่ตัวคะ2ตัวราคา1,250ก่อนก็ได้อ่ะ2ตัวก็คือ1,250ใช่ไหมคะบวกกันอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะคราวนี้เรามาบวกค่ะ0บวก0บวก0ได้5บวก5ได้4ใส่5บวก1เป็น6บวกอีก2เป็น4บวกอีก2เป็น8บวกอีก2เป็น4ใส่0ทด12บวก1เป็น3เป็น4เป็น5เป็น5แล้วก็หลักหมื่นไม่มีตัวบวกทำยังไงคะชักลงมาได้15,000พอดีไหมคะพอดีเลยโอ้ข้อนี้สบายเลยเราไม่ต้องไปคำนวณข้ออื่นใช่ไหมคะเราได้คำตอบแล้วว่ามันคือข้อ1ข้ออื่นไม่ต้องไปคำนวณค่ะเด็กๆอยากคำนวณเด็กๆลองไปคำนวณเองนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าครูคำนวณมาแล้วข้อ2เนี่ยจะได้ 19,750 ข้อ3เนี่ยจะได้ 15,750 และข้อ4เนี่ยจะได้ 23,50 นะคะซึ่งมันไม่ตรงนะคะมาดูข้อ10ค่ะมาดูข้อ10นะคะเขาให้ข้อมูลมาดังนี้ค่ะร้านสหกรณ์โรงเรียนติดราคาสินค้าตามตารางสมุดปกแข็งราคาเท่าไหร่คะ25บาทสมุดวาดเขียน10บาทดินสอ5บาทไม้บรรทัด5บาทยางลบ5บาทสีไม้เขาบอกว่าสุดาเลือกซื้อสินค้าตามข้อใดจ่ายเงินน้อยที่สุดคราวนี้เราก็มาดูเลยค่ะบวกตามช้อยที่เขาให้เลยค่ะวิธีการคิดก็คือบวกราคาสินค้าตามช้อยที่เขาให้มาเลยข้อ1สมุดปกแข็ง2เล่ม2เล่มราคาเท่าไหร่คะ2เล่มเล่มละ25 2เล่มราคา50บวกดินสอ3แท่งแท่งละ5บาทเป็น15บาทรวมทั้งหมดเป็น65บาทนะคะสมุดปกแข็ง3เล่มเท่าไหร่เอ่ย75บาท75บาทบวกสมุดวาดเขียน1เล่มค่ะ10บาทรวมเป็น85บาทถูกต้องค่ะสมุดปกแข็ง1เล่ม25บาทสีไม้1กล่องค่ะ35บาทรวมเป็น60เก่งมากสีไม้35บาทดินสอยางลบไม้บรรทัดอย่างละ5บาท3ชิ้นรวมกันเป็น15บาทรวมเป็น50รู้ยังว่าต้องเลือกซื้อตามข้อไหนถึงจะจ่ายเงินน้อยที่สุดคะยากไหมไม่ยากรวมราคารวมสินค้าเนี่ยบวกกันไม่เกินหลัก10ด้วยซ้ำใช่ไหมคะต่อมาข้อต่อเลยได้เลยนะคะต่อมาข้อ11ค่ะมาดูข้อ11ค่ะรายการสินค้าดังนี้ค่ะนะคะเขาให้ข้อมูลมาขนมปัง3ชิ้นราคา45บาทนมกล่อง4กล่องราคา48บาทไส้กรอก5ชิ้นราคา75บาทจากตารางข้อมูลข้อใดถูกต้องคราวนี้เด็กๆดูค่ะขนมปังเขาให้ราคารวม3ชิ้นมานมเขาให้ราคารวม4กล่องมาไส้กรอกเขาให้ราคา5ชิ้นมาแต่ในช้อยเขาถามราคา1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้เราต้องไปหาราคาต่อชิ้นของขนมปังก่อนเมื่อกี้ใครตอบครูนะว่าใช้วิธีอะไรนะจ๊ะใช้วิธีอะไรคะข้อนี้หาหารก็คือ45หารด้วยมันกี่ชิ้นคะ3ชิ้นไปดูแม่3 3คูณอะไรได้4ไม่มีคูณได้อย่างเดียวคือคูณ1 3คูณ1ได้3ลบเหลือ1ชัก5ลงมา3คูณอะไรได้15คะ3คูณ5ได้15ลบกันเหลือ0 0เพราะฉะนั้นขนมปังชิ้นละ15บาทนะคะนม4กล่องราคา48บาทเอา48หารด้วย4ค่ะ4คูณอะไรได้4 1 4คูณ1ได้4 4คูณอะไรได้8 2เพราะฉะนั้นนะคะราคาของนมต่อ1กล่องก็คือ12บาทนะคะต่อมาไส้กรอก5ชิ้น75ก็คือเอา75หารด้วย5ใช่ไหมคะ5คูณอะไรได้
5คูณอะไรได้7ไม่มีคูณได้อย่างเดียวคือคูณ1ได้5ลบเหลือ2ชัก5ลงมาเป็น25 5คูณอะไรได้25คะ5คูณ5ได้5คูณ5ได้25ลบเหลือ00เพราะฉะนั้นไส้กรอกชิ้นละ15บาทเมื่อได้จำนวนราคาต่อชิ้นแล้วเรามาดูค่ะว่าข้อใดถูกต้องขนมปัง1ชิ้นกับไส้กรอก1ชิ้นราคาเท่ากันถูกไม่ถูกโอ้ได้คำตอบแล้วตอบเลยตอบเลยไม่ต้องดูข้ออื่นค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะยากไหมวิธีการหายากไหมคะไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะต่อมาข้อ12ค่ะขอให้ข้อมูลมาดังนี้แม่ค้าไปตลาดซื้อปลาไก่กุ้งนำมาชั่งน้ำหนักได้ดังนี้ค่ะคุณบอกคุณครูหน่อยสิว่าปลาหนักเท่าไหร่คะ3 กิโลปลาหนักเท่าไหร่คะ3 กิโลกรัมใช่ไหมคะไก่หนักเท่าไหร่คะ2 กิโลกรัมค่ะกุ้งหนักเท่าไหร่คะ2 กิโลกรัมครึ่งครึ่งนี้เราจะเอาครึ่งเป็นขีดหรือครึ่งเป็นกรัมดีถ้าครึ่งเป็นขีดก็คือ2กิโลกรัมกับกี่ขีดคะ5ขีดนะคะ2กิโลกรัม5ขีดจากข้อมูลเรียงลำดับจากน้อยไปมากรู้ยังว่าต้องเลือกข้อไหนข้อไหนจ๊ะรู้แล้วข้อไหนจ๊ะเลือกข้อไหนจ๊ะข้อ2เลือกข้อไหนคะข้อ2ก็คือไก่กุ้งแล้วก็ปลานะคะเลือกข้อ2เก่งมากค่ะข้อนี้เรามาดูค่ะเป็นเรื่องของการวัดค่ะการเลือกการเลือกอะไรนะคะการเลือกเครื่องมือวัดกับของที่วัดให้เหมาะสมกันเขามีโอ่งมังกรมาโอ้โหเบลอเลยนะคะพ่อจะต้องการทำฝาโอ่งเพื่อป้องกันอะไรคะป้องกันยุงฝาโอ่งก็คือตรงนี้ค่ะตรงที่คุณครูขีดนี่นะคะก็คือฝาโอ่งที่พ่อจะทำต้องปิดได้พอดีคราวนี้พ่อจะใช้เครื่องมือวัดความยาวมาตรฐานชนิดใดในการวัดความยาวรอบปากโอ่งให้เหมาะสมที่สุดดูข้อแรกคือสายวัดข้อที่2คือเชือกข้อที่3ก็คือไม้ครึ่งวงกลมและข้อที่4ก็คือไม้เมตรเด็กๆว่าเลือกอะไรดีเลือกอะไรดีคะต้องเลือกสายวัดเพราะว่าทำไมถึงเลือกสายวัดคะมันสามารถโค้งตามขอบของปากโอ่งได้ใช่ไหมคะตัวนี้มันไม้บรรทัดไม้เมตรมันยืดได้ไหมมันยืดไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เลือกสายวัดได้ถูกต้องนะคะโอเคเก่งมากค่ะคราวนี้มาดูข้อนี้เรื่องการตวงค่ะข้อ14เรื่องการตวงนะคะซึ่งเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะเขามีข้อมูลมาให้คือน้ำหวาน1ขวดปริมาตรนะคะ 8,000 มิลลิลิตร800มิลลิลิตรนะคะน้ำ1เหยือกปริมาตร 1,200 มิลลิลิตรเขากำหนดให้ด้วยก็คือสิ่งที่1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรที่เราเรียนมานะคะจากข้อมูลถ้าต้องการผสมน้ำหวานกับน้ำให้มันมีให้ได้เท่ากับ6ลิตร6ลิตรหรือเท่ากับกี่มิลลิลิตรนะ6,000 6ลิตรเท่ากับ 6,000 มิลลิลิตรนะคะจะต้องผสมตามข้อใดจึงจะพอดีวิธีการทำค่ะเด็กๆบวกเลยค่ะบวกตามข้อเลยนะคะบวกตามข้อเลยว่าน้ำหวาน2ขวด2ขวดเนี่ยก็คือ800บวก800ใช่ไหมคะน้ำหวาน2ขวดคือ800มิลลิลิตรบวก800มิลลิลิตรจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1,600เก่งมากค่ะ1,600น้ำอีก2เหยือกค่ะ2,400บวก2,400ค่ะถูกต้องมันได้เท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ย00 0บวก0 3,500เท่าไหร่จ๊ะ4บวก6ได้10ใส่0ทด1 1 2 3 4ทั้งหมดได้แค่4,000ถึง6,000ยังยังนะคะตอนนี้ข้อ2น้ำหวาน3ขวดค่ะเท่ากับกี่มิลลิลิตรลองคำนวณสิน้ำหวาน3ขวดจ้ะ800บวกกัน3ครั้งได้เท่าไหร่จ้ะ8คูณ3 83 24 2,400 ค่ะบวก2เหยือกเมื่อกี้เราคำนวณแล้วคือ2,400
ได้เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ 5,000 ถึง 5,000 มั้ย 800 เออ 4,800 จ้ะถึงยังยังคราวนี้เรามาดูค่ะน้ำหวาน3ขวดก็คือ2,400ก็เมื่อกี้เราคำนวณแล้วน้ำ3เหยือกน้ำ3เหยือกเป็นเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ย 3,600 บวก 3,600 ค่ะได้เท่าไหร่คะเนี่ย6,000 00 6บวก4เป็น10ใส่0ทด1ได้ 6,000 ได้ยังได้ยังได้แล้วเลือกข้อไหนข้อ3ข้อต่อไปค่ะเรื่องนาฬิกาเรียนมายังเรียนแล้วบอกคุณครูหน่อยสิว่าชูใจออกจากบ้านเวลาเท่าไหร่คะเวลา6นาฬิกาหรือ 6.00 นไปถึงสวนสัตว์เวลาเท่าไหร่คะ6นาฬิกากี่นาทีเอ่ยกี่นาที40นาทีเก่งมากค่ะไปถึงทะเลละคะ7นาฬิกา10นาทีค่ะคราวนี้มาดูนะคะจากข้อมูลเวลาในการปั่นจักรยานของชูใจตามข้อใดถูกต้องข้อ1ค่ะจากบ้านถึงทะเลจากบ้านก็คือ6นาฬิกาถึงทะเล7นาฬิกาเรามาลบกันค่ะใช่ไหมคะหาเวลาที่เหลือวิธีการลบนี่คุณครูทำอย่างนี้อันนี้คือช่วงที่เป็นนาฬิกาใช่ไหมคะหรือเป็นชั่วโมงอันนี้ก็คือเป็นอะไรคะนาทีเอาเวลาที่ไปถึงตั้ง7นาฬิกา10นาทีลบด้วยเวลาที่ออกจากบ้านคือ6นาฬิกา00นาทีข้อ1นะคะจากบ้านถึงทะเลทะเลก็คือไปถึงตอน7นาฬิกา10นาทีออกจากบ้าน6นาฬิกาเอา7นาฬิกา10นาทีตั้งลบด้วย6นาฬิกาเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่คะ0 1ลบค่ะเป็น1เขาใช้เวลาในการเดินทางไปถึงทะเล1ชั่วโมงกับ10นาทีเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกต้องไหมไม่ถูกนะคะไม่ถูกต่อไปข้อ2ค่ะจากบ้านถึงสวนสัตว์ใช้เวลา40นาทีจากบ้านถึงสวนสัตว์ถึงสวนสัตว์เวลาเท่าไหร่เนี่ย6นาฬิกา40นาทีแบ่งเหมือนเดิมอันนี้เป็นชั่วโมงอันนี้เป็นนาทีลบออกจาก6นาฬิกาเมื่อออกจากบ้านลบค่ะเหลืออะไรคะเหลืออะไรคะนาทีเหลือเท่าไหร่คะอ๋อไม่เห็นเหรอโอ้ขอโทษทีจ้ะนาทีเหลือเท่าไหร่จ้ะเหลือ40ค่ะชั่วโมง0เพราะฉะนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่คะ40นาทีข้อ2ถูกต้องไหมถูกเพราะฉะนั้นเลือกข้อ2ค่ะออกจากบ้านถึงสวนสัตว์ใช้เวลา40นาทีต่อไปข้อ16ค่ะข้อ16นี่เป็นเรื่องของนาฬิกาเรื่องเวลาซึ่งเราเรียนมาหรือยังเรียนยังค่ะเรียนแล้วนะคะข้อมูลที่เขาให้มาในกรอบนะคะเวลาที่สมชายเริ่มทำการบ้านคือเวลาเท่าไหร่คะเวลาเท่าไหร่เนี่ยทำการบ้านมันควรจะเป็นตอนเย็นไหมตอนเย็นเนาะใช่ไหมคะตอนเย็นมันควรจะเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ย17หรือเท่าไหร่กลางคืนเริ่มจาก18แล้ว19นาฬิกากี่นาทีคะ30นาทีนี่คือเวลาที่เขาเริ่มทำการบ้านค่ะนะคะเสร็จแล้วเขาใช้เวลาทำการบ้าน30นาทีและใช้เวลาไปอาบน้ำแต่งตัวอีก15นาทีถึงจะเข้านอนคราวนี้เขาถามว่าข้อมูลที่สมชายทำเนี่ยนะคะมันตรงกับข้อใดถ้าเราดูตามนี้นะคะสมชายทำการบ้าน30นาทีจาก19นาฬิกาบวกไปอีก30นาทีใช่ไหมคะครูจะตั้งบวกตรงนี้นะตรงนี้นะคะชั่วโมงนาที19นาฬิกา30นาทีบวกไปอีก30นาทีค่ะเป็น60เป็น19แต่เราเขาใช้เวลาทำการบ้านเสร็จ19นาฬิกา60นาทีไหมไม่ต้องทำยังไงคะ60นาทีมันเป็น1ชั่วโมงหรือยังเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเอาชั่วโมงมารวมกับ19ก็กลายเป็น20นาฬิกา0นาทีนี่คือเวลาที่เขาทำการบ้านเสร็จ
จากนั้นก็อาบน้ำอีก15นาทีก็บวกเข้าไปอีกค่ะคุณครูทำตารางตรงนี้ค่ะ20นาฬิกา00นาทีชั่วโมงนาทีบวกไปอีก15นาทีเป็นเท่าไหร่คะ15เป็น20เพราะฉะนั้นเขาจะเข้านอนเวลา20นาฬิกา15นาทีมาดูว่านาฬิกาข้อไหนมันจะตรงกับ20นาฬิกากับ20นาฬิกา15นาทีเด็กๆดูค่ะข้อไหนคะข้อไหนตรง20นาฬิกาตรงแล้วก็20นาฬิกา15นาทีเด็กๆดูค่ะข้อไหนคะข้อ3เพราะฉะนั้นเลือกข้อ3ค่ะนะคะคราวนี้ข้อนี้เป็นเรื่องของเงินค่ะเรื่องเงินนะคะข้อมูลที่เขาให้มาบอกว่าอย่างนี้ค่ะวินัยต้องการซื้อกระเป๋าราคา150บาทแต่เขามีเงินออมดังรูปมีออมแค่นี้นับเงินออมเขาสิคะ50 60 70 80 81 82 ก็รวมเป็น82บาท50สตางค์นี่คือเงินออมที่เขามีค่ะนะคะจากนั้นวินัยจะต้องโจทย์มาค่ะวินัยจะต้องออมเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่จึงจะซื้อกระเป๋าได้พอดีกระเป๋าราคา150บาทวินัยมีเงินเท่านี้จะออมอีกเท่าไหร่ก็เอาข้อนี้ใช้วิธีอะไรนะใช้วิธีลบ150ตังค์ครูแยกอย่างนี้ค่ะเป็นบาทกับเยี่ยมมาก150นะคะลบด้วย82บาท50สตางค์นะคะตรงนี้ที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คือกี่สตางค์00มาถูกต้องเยี่ยมมากค่ะ00สตางค์ค่ะ00สตางค์จะลบออก50สตางค์ได้ไหมไม่ได้ต้องไปยืมมาจาก150บาทใช่ไหมคะเหลือ149บาทค่ะตรงนี้เหลือ149สตางค์เป็น1บาท1บาทมีกี่สตางค์50สตางค์100สตางค์ค่ะ1บาทจะมีอยู่100สตางค์นะคะมีอยู่100ลบออก50 50เหลือ50เพราะฉะนั้นมีอยู่9ลบออก2เหลือ7มีอยู่14ลบออก8ค่ะ6เยี่ยมมากค่ะ6เพราะฉะนั้นเขาจะต้องออมเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่จ๊ะตรงกับชายข้อไหนเนี่ยโอ้เยี่ยมมากอุ้ยจะทำอย่างนี้เนี่ยทะลุข้อนี้จะเป็นเรื่องเงินอีกแล้วค่ะเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายเสร็จแล้วข้อนี้เด็กๆดูตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมุกดาค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3เมษายน2561นะคะในการบันทึกรายรับรายจ่ายมันจะมีรายรับเห็นไหมคะมันจะมีรายจ่ายเป็นบาทเป็นสตางค์รายรับรับมาคงเหลือเท่าไหร่ใส่ไว้ตรงนี้รายจ่ายนะรายรับรับมาอีกบวกกับเงินคงเหลือที่มีบวกกับรายรับที่รับเข้ามาก็เป็น220บาทถ้าเป็นรายจ่ายต้องบวกหรือลบถ้าเป็นรายจ่ายต้องบวกหรือลบถ้าเป็นรายจ่ายต้องลบค่ะแต่เขาไม่ได้เติมให้เราว่ามันเหลือเท่าไหร่อันนี้ข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์เราต้องไปหาในส่วนที่มันจุดๆๆๆๆเนี่ยให้สมบูรณ์ว่ามันคือเท่าไหร่คราวนี้วิธีการหาก็ไม่ยากค่ะมันมีหน่วยสตางค์ด้วยครูตั้งเลยนะคะเงินมีอยู่แล้วเงินคงเหลือครั้งที่แล้วมีอยู่220บาท00สตางค์อันนี้เป็นบาทนะคะอันนี้เป็นสตางค์เสร็จแล้วรายจ่ายมุกดาเขาไปซื้อขนม12บาทรายจ่ายจะต้องลบหรือบวกลบลบออกไป12บาท50สตางค์มีอยู่00สตางค์ลบออก50สตางค์ได้ไหมไม่ได้ไปยืมมาจาก220ยืมมาเหลือ219ให้มา1สตางค์เป็นกี่1บาทเป็นกี่สตางค์คะ100สตางค์ลบออกแล้วเหลือ50เหลือ7เหลือ0เหลือ2เติมลงไปเลยค่ะ20750สตางค์คราวนี้ซื้อเสื้อซื้ออีกแล้วก็คือลบอีกไหมคะลบอีกลบไปอีกเท่าไหร่คะ
100มองเห็นไหมมองไม่เห็นลบไปอีก100ค่ะ00สตางค์อันนี้คือลบนะคะเหลือ50เหลือ7 0 1เพราะฉะนั้นช่องนี้จะเหลือ107บาท50สตางค์อันนี้ขายไก่เป็นรายรับหรือรายจ่ายรายรับต้องบวกบวกไปอีก90บาท00สตางค์ค่ะเหลือ50อันนี้ได้7ได้1อ่ะสุดท้ายแล้วเขาจะเหลืออยู่ที่197บาท50สตางค์ข้อมูลครบแล้วในตารางข้อมูลเราครบแล้วครบถ้วนคราวนี้เรามาดูค่ะว่าจากโจทย์ตรงเนี้ยนะคะเขาถามว่าเด็กหญิงมุกดามีเงินคงเหลือในวันที่2เมษายนวันที่2เมษายนคือวันนี้ค่ะมีเงินคงเหลืออยู่เท่าไหร่คะ107,500มีไหมในโจทย์ในช้อยมีไหมคะมีคือข้อ4เพราะฉะนั้นเลือกข้อ4นะคะคิดตามได้นะคิดตามได้นะข้อนี้จะค่อนข้างถามว่ายากไหมไม่ยากไม่ยากนะคะข้อนี้ไม่ยากข้อ19ข้อมูลให้มาคือข้อมูลของอะไรคะมีตารางการเดินรถค่ะตารางการเดินรถนะคะจะมีขบวนที่223กรุงเทพสุรินทร์กรุงเทพสุรินทร์จะออกเวลา 11:00 นของทุกวันขบวนที่211กรุงเทพตะพานหินจะออกเวลา 13:00 นของทุกวันขบวนที่207กรุงเทพนครสวรรค์จะออกเวลา 14:30 นของทุกวันขบวนที่315กรุงเทพลพบุรีจะออกเวลา 16:30 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะคราวนี้ข้อมูลที่ให้มาแดงและดำแดงออกจากบ้านเวลา 13:30 นใช้เวลาเดินทาง20นาทีดำออกจากบ้าน13:00 นใช้เวลาเดินทาง30นาทีเขาจะมาถึงสถานีเดินรถเนี่ยนะคะเวลาเท่าไหร่เราก็เอาเวลาที่ออกจากบ้านค่ะของแดงก่อนค่ะแดงออกจากบ้านเวลา 13:30 นใช่ไหมคะบวกเพิ่มไปอีกเขาใช้เวลาเดินทาง20นาทีอันนี้เป็นชั่วโมงอันนี้เป็นนาทีนะคะก็จะได้เป็น50นาที13:00 นเพราะฉะนั้นเขาจะมาถึงเขาจะมาถึงอะไรคะสถานีเวลา 13:50 นนี่คือเวลาที่แดงมาถึงดำค่ะดำออกจากบ้านเวลา 13:00 นกี่นาที00นาทีถูกต้องค่ะนะคะคราวนี้ดำใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่คะ30นาทีใช่ไหมคะดำจะมาถึงสถานีเวลา30 13นาฬิกา30นาทีดำมาถึงก่อนนะเนี่ยใช่ไหมคะดำจะมาถึงก่อนแดงค่ะนะคะคราวนี้มาดูโจทย์ค่ะถ้าแดงจะไปสุรินทร์แดงคนนี้นะคะจะไปสุรินทร์จะทันขบวน223ขบวน223มันออกเวลา11 นาฬิกา30นาทีทันไหมคะไม่ทันเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกนะคะไม่ทันข้อนี้ไม่ถูกต่อไปดำถ้าดำจะไปนครสวรรค์นะคะดำจะทันขบวนรถ207 207มันออกเวลาเท่าไหร่คะ4:10 ทันไหมทันโอ้ทันเพราะฉะนั้นเราได้ข้อที่ทันแล้วเราเลือกข้อนี้เลยเราไม่ต้องไปดูข้ออื่นค่ะเราได้ข้อที่เขาทันแล้วเราเลือกข้อนี้เลยนะคะต่อไปคราวนี้มาดูข้อ20ค่ะข้อ20นะคะเป็นรูปเลขาคณิตนะคะมันจะมีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแล้วก็หกเหลี่ยมนะคะมีสามเหลี่ยมมี2รูปสี่เหลี่ยมมี2รูปนะคะแล้วห้าเหลี่ยมมี2รูปแล้วก็หกเหลี่ยมนะคะจากข้อมูลเด็กๆ ดูว่าข้อไหนมันถูกต้องลูก
รูปห้าเหลี่ยมน้อยกว่ารูปหกเหลี่ยมใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่สามเหลี่ยมรวมกับรูปสี่เหลี่ยมมากกว่ารูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปใช่หรือไม่ไม่ใช่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมมีจำนวนเท่ากันใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเด็กๆเลือกข้อ3ค่ะคราวนี้อีกข้อนี้เป็นเรื่องลูกเลขาคณิตเหมือนกันแต่เป็นเรื่องแกนสมมาตรนะคะแกนสมมาตรคือแกนที่มันพับและมันทับกันได้สนิทในรูปรูปมาตรในนี้ทับกันได้สนิทด้วยรูปแรกรูปที่1นะคะอันนี้คือแกนที่1นะคะส่วนเราทำมาอย่างนี้ทับกันได้มั้ยคะลูกไม่ได้นะคะอันนี้มันไม่ทับกันรูปหัวใจมันไม่ทับกันเพราะฉะนั้นรูปที่1มี1แกนรูปที่2นะคะอันนี้คือแกนที่1แกนที่2แกนที่3แกนที่4ได้แค่นี้เพราะฉะนั้นมีอยู่4แกนรูปที่3 1 2 3 4ได้แค่4แกนเหมือนกันนะคะแล้วก็รูปที่4อันนี้1อันนี้อีก2นะคะส่วนตรงนี้มันไปไม่ได้เพราะว่าเส้นนี้มันจะไม่ทับกันเพราะฉะนั้นก็ได้แค่2แกนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ข้อ1ที่มีแกนน้อยที่สุดนะคะข้อต่อมาค่ะอู้ข้อนี้ง่ายมากจากข้อมูลนะคะภาพใดมีส่วนประกอบรูปเลขาคณิตที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงรีวงกลมครบทุกชนิดข้อ2เก่งมากค่ะข้อ2นะคะอันนี้ขาดวงกลมอันนี้ขาดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ขาดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นการสะสมสแตมป์นะคะของไพลินนะคะโดยวิธีการสะสมเขาจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ค่ะลูกนะคะอันนี้วันที่1ถึงวันที่10จะเป็น2 2แล้วก็มา1 1วันละ1ดวงวันละ2ดวงตรงนี้ต้องเป็น2 2คำนวณได้ยังว่าไพลินเนี่ยสะสมใน10วันได้สแตมป์กี่ดวง16เยี่ยมมากค่ะ16ดวงรูปนี้นะคะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะก่อนอื่นการหารูปแบบความสัมพันธ์อย่างนี้เราต้องหาเป็นชุดก่อนค่ะนะคะว่าชุดหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่กี่รูปข้อนี้นะคะนาลีอัมพรช่วยกันตัดกระดาษร้อยเชือกเพื่อตกแต่งสถานที่สำหรับจัดงานมันเกิดตามลำดับดังรูปแบบ1รูปที่1รูปที่2รูปที่3แล้วมันกลับมารูปที่1 2 3 1 2 3แสดงว่าชุดข้อมูลนี้มันเป็นชุดละ3รูปนะคะรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5รูปที่6ต้องเป็นรูปนี้นี่ไง4 5 6ต้องเป็นรูปนี้รูปที่7รูปที่8รูปที่9ก็ต้องเป็นรูปนี้เหมือนกันเห็นมั้ยคะ7 8 9เพราะฉะนั้นเราหารูปที่14 15ได้ไหมได้เป็นรูปไหนรู้ยังเป็นรูปไหนคะ3เป็นรูปไหนเอาดีๆรูปที่1ดู1 2 3 4รูปลำดับที่14 15เป็นรูปไหนเมื่อกี้เราลองนับนะคะ1 2 34 5 6 7 8 9รูปที่9เป็นรูปนี้นะคะรูปที่9เป็นรูปนี้นะคะ9แล้ว10 11 12 12เป็นรูปนี้ค่ะ13เป็นรูปนี้14เป็นรูปนี้และ15เป็นรูปนี้ค่ะเพราะฉะนั้น2รูปนี้จะอยู่ลำดับที่14กับ15ข้อไหนเอ่ยข้อ4ข้อ4ค่ะนะคะเป็นชุดอีกแล้วเป็นชุดอีกแล้วข้อนี้เป็นชุดเลขาคณิตอีกแล้วนะคะเป็นชุดข้อมูลอีกแล้วนะคะรูปแบบความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบรูปภาพค่ะหาชุดนี้มีกี่ภาพ1ชุดมีกี่ภาพ3ก็คือ1 2 3ใช่ไหมคะคราวนี้มาดูช้อยค่ะตั้มเติมรูปที่18ด้วยรูปสามเหลี่ยมใช่หรือไม่ลองนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 10 3 14 15 16 17และ18รูปที่18ต้องเป็นรูปวงกลมค่ะ
ได้18เป็นรูปวงกลมแล้วรูปที่20เป็นรูปอะไรเอ่ย18แล้ว19 20ตุ้มเติมรูป20ด้วยสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่20ต่อไปรูปที่23ค่ะใช่ไหมคะอันนี้20ใช่ไหมคะ20 21 22 23ใช่ไหมคะไม่ใช่23ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อไปรูปที่25 23รูปนี้นะใช่ไหม23แล้ว24 25ถูกไหมถูกตายเติมรูปที่25ได้รูปสี่เหลี่ยมถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเลือกข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าเจอโจทย์ที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ได้รูปภาพอย่างนี้ให้หาจำนวนชุดให้ได้ก่อนว่า1ชุดมันมีกี่รูปแล้วนับถ้าเขาจะหาอ่ะสมมุติว่าครูจะหารูปที่40ได้ไหมข้อนี้ครูหาได้ไหมรูปที่40ได้ได้ไหมคะอ่ะรูปที่25มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้ว25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมครูหารูปที่60ได้ไหมได้เด็กๆไปนับเองว่ารูปที่60เป็นรูปอะไรนะคะอ่ะต่อมานี่ข้อนี้เป็นการสำรวจข้อมูลค่ะง่ายข้อนี้ง่ายมากง่ายมากเราเรียนมั้ยยังเรียนแล้วเราได้สำรวจข้อมูลไปแล้วใช่มั้ยคะเรื่องแผนภูมินะคะน้อยหน่าสำรวจเพื่อนๆที่ชอบสัตว์ดังนี้ค่ะมีแมวกระต่ายช้างสุนัขแมวเนี่ยมีคนชอบทั้งหมดกี่คนเด็กๆนับสิคะแมวมีคนชอบทั้งหมดกี่คนคะมีคนชอบทั้งหมด7คนค่ะกระต่ายค่ะ5คนช้างค่ะสุนัขค่ะ5คนใช่ไหมคะพอเราได้ข้อมูลมาแล้วพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็มาดูช้อยค่ะว่าข้อใดถูกต้องชอบแมวกับช้างเท่ากันไม่ใช่ชอบแมวมากกว่าสุนัขอยู่2คนใช่ไหมคะ7ลบ5เหลือ2ได้ข้อที่ถูกต้องแล้วข้ออื่นไม่ต้องดูค่ะเสียเวลาทำข้ออื่นที่เป็นช้อยข้อสุดท้ายแล้วจากนั้นก็จะเป็นรูปของวิธีทำนะคะนี่เราเรียนมายังแผนบูมหลักสำคัญที่ต้องดูคือดูตรงไหนที่ครูให้ดูตรงไหนคะดูตรงไหนกำหนดให้ใช่ไหมคะสำคัญเลยเราจะคำนวณหานี่เราต้องดูกำหนดให้เราถึงจะหาได้ว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมคะกำหนดให้เขาให้รูปสัตว์หนึ่งตัวแทนสัตว์กี่ตัวเพราะฉะนั้นลิงมีกี่ตัว50เสือมีกี่ตัว20ช้างมีกี่ตัวม้ามีกี่ตัวแรดมีฮิปโปไม่ใช่แรดฮิปโปมีกี่ตัว10ตัว5ได้มาแล้วคราวนี้เรามาคำนวณค่ะเรามาคำนวณตามข้อนะคะให้ดูจำนวนช้างรวมกับม้ามากกว่าลิงช้างมี30รวมกับม้าก็เป็น50ลิงมี50มากกว่าไหมคะไม่เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดฮิปโปรวมกับเสือน้อยกว่าช้างฮิปโปมี10รวมกับเสืออีก10เป็น30น้อยกว่าช้างช้างมี30น้อยกว่าช้างไหมคะไม่เท่ากันลิงมีจำนวนเท่ากับเสือรวมกับช้างลิงมี50เสือรวมกับช้างค่ะ50เท่ากันไหมคะเลือกข้อนี้เลยไม่ต้องไปรวมสัตว์ทั้งหมดเลือกข้อนี้เลยนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับข้อเขียนที่เป็นข้อเลือกนะคะอันนี้เป็นวิธีทำซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนลงไปนะคะในข้อสอบเนี่ยมันก็จะมีอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังสุดเลยนะคะไปจะเป็นกระดาษอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมรอยที่คุณครูให้พี่เขาเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือสองหน้านี้สองหน้าที่อันนี้ที่ครูไปพิมพ์มาให้นะคะเด็กๆ ก็จะทำในนี้เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยห้องสอบเลขที่นั่งสอบนะคะเป็นแบบเติมคำมาดูข้อที่หนึ่งค่ะเขาให้ข้อมูลมาอย่างนี้ค่ะสถิติจำนวนผู้ใช้บริการนำเที่ยวของบริษัทแห่งหนึ่งโดยไปเที่ยวในจังหวัดต่างๆดังนี้กรุงเทพไปกี่คน8ภูเก็ตไปกี่คน1
เชียงใหม่ไปกี่คนชลบุรีไปกี่คนกระบี่ไปกี่คนคราวนี้มาหาค่ะจำนวนผู้ใช้บริการนำเที่ยวในกรุงเทพรวมกับชลบุรีมากกว่ากระบี่อยู่กี่คนกระบี่มีอยู่120เพราะฉะนั้นต้องเอากรุงเทพกับอะไรคะมารวมกันกรุงเทพกับชลบุรีกรุงเทพมี80ชลบุรีมี80รวมกันได้160แล้วไปลบกับอะไรคะกระบี่120เป็น40เวลาตอบคำถามอันนี้ต้องเขียนว่าจำนวนผู้ใช้บริการเนี่ยมากกว่าอยู่กี่คนคะกี่คนคะ40ใส่หน่วยด้วยว่าเป็นคนมากกว่าอยู่40คนค่ะนะคะข้อ2ค่ะเพิ่งผ่านพิธีเทศกาลลอยกระทงไปเงื่อนไขเขาให้มาว่าข้อมูลเขาให้มาว่าถ้ากระทง1ใบใช้กลีบดอก25กลีบนักเรียน3คนทำกระทงคนละ2ใบจะต้องใช้กลีบดอกทั้งหมดกี่กลีบ3คนทำกระทงคนละ2ใบทั้งหมดมีกี่ใบ6ใบใช้ใบละ25ใช้วิธีอะไรข้อนี้ใช้วิธีคูณค่ะ25คูณ6เราไม่ต้องไอ้นี่นะคะเราไม่ต้องแสดงวิธีทำให้เขาดูเขาจะขอต้องการคำตอบเราก็ไปคูณในกระดาษทดของเราไปคูณ6คูณ5ได้6คูณ5 30ใส่6คูณ2 12บวกอีก3เป็น15ได้มาแล้วเราก็ตอบว่าต้องใช้กลีบดอกทั้งหมดกี่กลีบคะ150กลีบค่ะอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะคะมาถึงส่วนที่แสดงวิธีทำข้อ30ค่ะข้อนี้6คะแนนค่ะ6คะแนนนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้าข้อนี้ได้เยอะนี่มันเสริมเราขึ้นไปอีกนะคะโจทย์บอกว่าลุงดำใช้เวลาใส่ปุ๋ยต้นไม้3ชั่วโมง20นาทีลุงแดงใช้เวลารดน้ำต้นไม้2ชั่วโมง40นาทีลุงดำใช้เวลาใส่ปุ๋ยมากกว่าลุงแดงรดน้ำต้นไม้เท่าไหร่ข้อนี้เป็นเรื่องของเวลาเอามาทำอะไรคะเอามาลบเรื่องของเวลาทำนะคะหน่วยของมันเขียนไว้ตรงไหนหน่วยของมันเขียนไว้ตรงไหนเป็นชั่วโมงกับนาทีเขียนไว้ไหนด้านบนใช่ไหมคะอันดับแรกเขียนไว้ก่อนเลยชั่วโมงกับนาทีคราวนี้ในการทำเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลมาเนี่ยเราจะต้องเขียนคำอธิบายข้อความมาด้วยนะคะเมื่อใช้วิธีลบนะคะเราจะเอาตัวไหนขึ้นตั้งเอาตัวที่มากกว่าขึ้นตั้ง3ชั่วโมง20นาทีเพราะฉะนั้นเขียนเลยค่ะว่าต้องเขียนข้อความมาด้วยค่ะลุงอะไรคะลุงดำใส่ปุ๋ยต้นไม้3ชั่วโมงกี่นาทีนะ20นาทีนะคะต่อมาลุงแดงใช้เวลารดน้ำต้นไม้ลุงแดงใช้เวลารดน้ำต้นไม้เท่าไหร่คะ2ชั่วโมง40นาทีข้อนี้ใช้วิธีลบใช่ไหมคะคราวนี้เวลาทำเนี่ยนะคะจะต้องมีการเขาเรียกอะไรนะขีดเส้นด้วยนะคะว่าสองจำนวนนี้มันทำไมกันคะมันลบกันเห็นไหมคะต้องขีดเส้นด้วยนะเสร็จแล้วบรรทัดนี้ต้องเขียนว่าไงบรรทัดนี้ต้องเขียนยังไงคะบรรทัดนี้เขียนว่าไงตอบพร้อมกันสิคะลุ
าอะไรใส่ไหมไม่ต้องมันเขียนไม่พอขยับมาลุงดำใช้เวลารถใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมากกว่าลุงแดงรถน้ำต้นไม้อ่ะคราวนี้มาลบค่ะมีอยู่20นาทีลบออก40นาทีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไงขอยืมจากชั่วโมงขอยืมชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงให้ยืมมา1ชั่วโมงรวมกับนาทีเป็นจริงเหรอ80นาที1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีบวกอีก20เป็น80นาทีค่ะนะคะมีอยู่80ลบ40เหลือ40ค่ะ2ชั่วโมงลบ2ชั่วโมงเหลือ0เพราะฉะนั้นคำตอบคือ40นาทีแต่เด็กๆนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยคำตอบขีดกี่เส้น2เส้นเมื่อมาตอบก็ตอบตอบลุงดำใช้เวลาใส่ปุ๋ยมากกว่าลุงแดงรถน้ำต้นไม้เท่าไหร่คะ40นาทีจบเรียบร้อยโอเค